ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็รอชมเลยเพราะว่าพี่ปิงคุยเอาไว้ให้ฟังเยอะว่าสนุกมากค่ะอ๋อแสดงว่านักแสดงคือยังไม่มีใครได้แบบเห็นหรือแบบว่าสปอยก่อนเลยใช่ไหมคะยังไม่ได้ดูค่ะตอนนั้นไปอัดเสียงครับผมขอพี่ปิงดูพิงไม่ให้ดูเลย ทำไมพี่ปิงต้องเก็บเป็นความลับขนาดนั้นครับ เดี๋ยวมันไม่ยอมมารอบเพจครับ แค่นั้นเลยค่ะพี่ แต่จริงๆก็คือเราตัดเสร็จแล้วแต่ว่าไม่อยากให้น้องดูคือ คือมันเป็นขั้นตอนการโพสต์โปรดักชันเนี่ยครับคือตัดต่อเสร็จแล้วถึงแต่ว่างาน CG มันยังไม่เรียบร้อยพอแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็ต้องอัดเสียงที่เสียงมันไม่ค่อยดีพวกอัดมาแล้วติดเสียงนกเสียงมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีก็คือทุกคนก็ต้องมาอัดเสียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นอ่ะทุกคนก็จะได้เห็นสิ่งที่ตัวเองเล่นไปบ้างว่าเคยเล่นอะไรไปแต่ว่าเนี่ยอย่างเบลก็จะไม่เห็นว่าที่พี่โป๊ปเขาเล่นไปโดยที่เขาไม่ได้เข้าฉากด้วยกันไม่รู้เล่นอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยก็จะเห็นแต่ส่วนที่ตัวเองแสดงอะไรเงี้ยครับความจริงแล้วอยากจะมารอชมพร้อมทุกคนเนี่ยแหละได้แบบว่าสุดตาติดใจพร้อมกันใช่ค่ะเรื่องนี้ยากยังไงจากเวอร์ชันที่เป็นละครแล้วตอนนี้เป็นภาพยนตร์แล้วสู่จอแบบจองเงินเต็มแล้วอะไรที่มันใหม่หมดเลยด้วยความที่รูปแบบการถ่ายทำไม่เหมือนกันด้วยละครทามมิ่งเยอะแล้วก็มีเวลาถ่ายเยอะแต่ว่าอย่างหนังเนี้ยมีจำนวนคิวจำกัดแล้วก็ต้องเล่าเรื่องให้อยู่ภายในไม่เกินแบบ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่2ชั่วโมงครึ่งซึ่งมันยากตรงนั้นตรงที่ถ้าในฐานะนักแสดงก็คือเราจะต้องเข้าถึงตัวละครตั้งแต่บางทีแบบมันยังไม่ได้มีความผูกพันการซึมซับเราต้องทำเวิร์กช็อปกันเยอะมากการบ้านที่เราทำก็คือก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำนี่แหละค่ะที่แบบเวิร์กช็อปกันค่อนข้างนานอยู่โปรบหน้าครับก็ความรู้สึกก็ยังรู้สึกว่าอยากจะดูหนังนะครับแล้วก็เชื่อว่าอารมณ์ของหนังกับละครน่าจะต่างกันน่าจะเป็นพอมันอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วมันน่าจะได้อรรถรสมากกว่าละครอะไรอย่างนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นที่จะได้ดูวันนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าสนุกแน่นอนครับใช่ไหมครับพี่ปิงครับ มันจะเกินคาดจากที่คนดูน่าจะเดาทางไว้ไหมคนดูจะเดาได้ไหมเขาเดาไว้ว่าไงฮะเดาทางสเต็ปเหมือนละครไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องก็ไม่เหมือนแล้วเนาะไม่เหมือนครับค่ะทั้งเรื่องเลยเนาะจริงทั้งเรื่องราวทั้งเรื่องยุคสมัยทั้งเรื่องคาแรคเตอร์ก็ไม่เหมือนแล้วอันนี้คือเป็นเรื่องใหม่เป็นเหมือนเป็นชาติพบใหม่ของที่หมื่นกับการะเกดอะค่ะเหมือนคนก็จะยังติดภาพที่หมื่นกับการะเกดที่เป็นดูสั้นละครจริงๆเราจะเชิญเขามายังไงบ้างเพราะคนจะบอกว่าติดภาพตรงนี้แล้วมาดูในหนังมันอาจจะเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวอยากที่ว่าไปก่อนไหมหรือยังผมว่ามันเป็นคอมเมดี้นะผมว่ามันมีหลายอารมณ์มากในเรื่องนี้แล้วก็ที่ผ่านๆมาคือเราเจอทั้งโควิดทั้งสถานการณ์หลายๆอย่างทำให้เรารู้สึกว่าเครียดอะผมว่าคนมาดูแล้วน่าจะได้แบบรอยยิ้มได้ความสุขในความเป็นไทยเนาะไอ้ว่าแบบน่าจะเป็นอารมณ์นี้มากกว่าก็เลยรู้สึกว่าผมเสริมแล้วกันผมรู้สึกว่าตอนที่เราไปถ่ายอ่ะคือตอนนั้นเราก็ดูตัวละครมาใช่ไหมครับผมแล้วเราก็เห็นคาแรคเตอร์ของทั้งคู่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปถ่ายรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความไม่เหมือนนั้นเราแบบดันยิ้มออกมาว่าแบบมันแปลกดีในทางที่ตลกในทางที่แบบเป็นอีกวานหนึ่งดีอะไรก็เลยรู้สึกว่าคนดูไม่น่าเดาได้เหมือนที่ผมตอนที่ผมไปเล่นอะไรครับจริงๆพี่โป๊ปเมื่อยหน้าไหมครับเข้าฉากกับพี่บ๊อบบี้ครับเมื่อยหน้ามากเก่งมากเพราะว่าคือพี่บ๊อบบี้เป็นคนเล่นหน้าตายตลกหน้าตายแล้วเขาคือเขาเล่นแบบมาจากความรู้สึกข้างในไงแต่เราอะคือว่าเราอะเข้าใจว่าเขาว่าเป็นสุนทรภู่ใช่ไหมแล้วเราเรียนหนังสือเรียนอะไรมาตั้งแต่เด็กอะสุนทรภู่เป็นอย่างนี้หรออะไรแบบนี้ใช่เราก็แบบแต่แกก็เล่นด้วยอารมณ์ของแกเราก็แต่จริงๆเราไม่ควรจะขำเพราะว่าตัวพบอะก็ควรที่จะรู้จักสุนทรภู่ดีอยู่แล้วถูกไหมถ้าในปัจจุบันนั้นน่ะแต่กับกลายว่าในหัวเราอะสุนทรภู่ต้องเป็นอย่างนี้แล้วพอหันไปเจอพี่บ๊อบบี้ทำหน้าอีกแล้วก็กั้นขำขำตาไหลเลยพี่ปิงฉากนั้นทั้งโมลาจำนวนคอมเมดี้อะไรให้เห็นบ้างไหมเพราะบทดูแบบว่าเข้มขื่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกปรึกษาพี่ปิงว่าอ๋อมันจะมาทางคอมเมดี้หรือเปล่าตัวละครผมนะปรากฏไม่ใช่ดราม่าเราเป็นคนเดียวที่ไม่คอมเมดี้ในเรื่องใช่ครับจะเป็นตัวละครที่สร้างคอนฟลิกต์ให้กับเรื่องละกันครับผมแต่คัดแล้วมาขอเติมเดินมาพี่ขอเล่นเพิ่มเดินมาแบบพี่ให้ผมเดินสะดุดตรงนี้แม่บอกไม่ได้ตอนแรกผมรู้คอมเมดี้ไงตัวละครตัวนี้สะดุดไม่ได้เป็นคนที่อยากขำแต่ไม่ได้ขำใช่ครับผมคือคนอื่นอาจจะไหมคนอื่นเขาได้หัวเราะมีฉากบูบาแต่ของเราแบบไม่มีเลยอ๋อ
ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะไม่มีไม่มีเลยของเบลอ่ะก็ไม่ค่อยในเส้นคอมเมดี้ตรงที่เป็นคนแบบเป็นคนขรึมเก๊ๆก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นซิทูเอชั่นคอมเมดี้อ่ะไม่ใช่แบบแสดงเพื่อให้ตลกแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันนำพาให้ตลกรวมถึงคนรอบข้างด้วยเช่นแบบพี่ปุ๊กกี้พี่กิ๊กสุวัจนีอย่างเงี้ยที่เดินมาช่วยเสริมเสียงหัวเราะค่ะแต่ว่าเวอร์ชันนี้คือเบลไม่ได้แบบว่าตลกไม่ได้ขำไม่มีมุมนั้นเลยใช่ไหมคะเป็นคนเท่เออสวยบู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 พี่ปิงค่ะยังมุกเองมันจะต้องมีการแบบว่าปรับยังไงบ้างคะเข้ายุคสมัยนี้เลยไหมคะพี่มุกที่เล่นในเรื่องอะไรเงี้ยคือความโชคดีที่ว่าจักรวาลของบุกเพย์ครับมันมีคือบุกเพย์ตอนที่เป็นละครน่ะเหมือนคนดูเนี่ยจะรีจิสเตอร์ไว้ในหัวอยู่แล้วว่ามันมีความสมัยใหม่อะไรได้เพราะว่าตัวกาลเกตเคยเอาความสมัยใหม่อะไรไปอยู่ในเวอร์ชันละครซึ่งการที่มันจะมีภาษาในยุคปัจจุบันออกมาเนี่ยคือหลายมุกผมก็จงใจที่จะเลือกที่จะให้มันสื่อสารด้วยภาษาปัจจุบันด้วยการแบบเหมือนเคลมว่าเอ๊ะมันคือไอซ์เป็นคนที่วาร์ปไปว่าตัวละครเหล่านี้ก็น่าจะเคยได้แบบเคยหัดพูดรู้ความหมายอะไรจากคนที่จากปัจจุบันไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะได้รสชาติเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคีปเสน่ห์อันหนึ่งของบุพเพละครไว้ก็คือว่าการมีภาษาพูดหรือการมีวิธีคิดแบบคนสมัยใหม่ไปอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นว่าหนังมันจะยาวกว่าหนังปกติครับปิงตัดลงไม่ลงเลยใช่ไหมครับลองทำมาทั้งแบบสั้นมากแบบสั้นธรรมดาไม่คันไม่สั้นเก็บกดเนี่ยเขาอยากตลกเขาเก็บกดก็มีตั้งแต่2ชั่วโมงนิดๆยันไป3ชั่วโมงก็เคยตัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนี้มันเป็นความยาวที่ลงตัวที่สุดทั้งสำหรับแฟนหนังและแฟนละครนะฮะคือเราต้องเวทเรื่องคนที่ยังไม่เคยดูละครด้วยแล้วเราก็อยากให้เขาได้ความบันเทิงได้สิ่งที่เหมือนแฟนละครคืออย่างแฟนละครก็อาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าแฟนหนังเขาที่เขาไม่เคยดูละครเนี่ยเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์ของตัวละครพระเอกนางเอกเนี่ยเราอยากจะต้องทำให้เขารู้สึกรักสองคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวอร์ชันที่ตัดออกมาคือเนื้อหนังจริงๆ2ชั่วโมง35ครับแล้วก็มีเอ็นเครดิตแล้วก็มีช่วงหัวนู่นนี่แล้วก็รวมก็คือ2ชั่วโมง46นาทีครับน้องไอซ์ตัวละครเราเหมือนขึ้นมาใหม่เนาะตัวเราอะไรเงี้ยน่าสนใจยังไงบ้างเป็นตัวละครผมชื่อเมทัสครับผมเป็นตัวที่เป็นตัวปัจจุบันที่เรียกว่าอะไรย้อนกลับไปตรงนู้นครับผมก็จริงๆมันก็เป็นเหมือนตัวเรียกว่าอะไรตัวทำให้คู่เขาอะครับผมความเป็นบุพเพสันนิวาสเนาะแบบคอนเซ็ปต์บุพเพสันนิวาสคือไม่ว่าจะที่ไหนชาติไหนอะไรยังไงเขาสองคนต้องได้รักกันเลยผมเราก็เป็นเหมือนตัวที่ทำให้เขามาตีกันรักกันไปเจอต่างแบบสิ่งต่างๆเหมือนไปเจอเหตุการณ์ต่างๆไปพัวพันอยู่กับทุกอย่างในประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยครับถ้าจริงๆพี่ป๊อปกับเบลถ้าอยากจะเชิญชวนมันมีกลิ่นอายความเป็นแม่กาลเกตกับพ่อหมื่นจากละครมาสู่หนังมีเยอะไหมที่เราเล่นมาเรามีความรู้สึกว่ามันคือมันก็มีแหละด้วยความที่คือเขาก็มาจีบเราอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเป็นการแบบสลับคาแรคเตอร์กันนิดๆเนาะจากที่ชาติที่แล้วแบบคนนี้ขรึมเราเป็นแบบสดใสชาตินี้ก็คือเป็นเขาที่แบบยิ้มแฉ่งตลอดเวลาแล้วแบบพยายามจะจีบเรามันก็จะมีเป็นแบบเป็นมุกกันอ่ะคนนี้จะแบบอ้อนเหลือเกินนี่ก็คือจะแมนมาก อะไรประมาณนี้ค่ะแต่กินอายคือมีแน่นอนแล้วก็มีแบบเล่าย้อนอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรนะครับจะมีความคลั่งรักคาแรคเตอร์จะเป็นโอ้คลั่งรักอยู่แล้วอันนี้คือในเรื่องขยี้หลายคนรอดูเยอะเลยค่ะเพราะความเป็นบุพเพสันนิวาสอยากเชิญชวนยังไงละกันให้เป็นรักพี่ปิงเดี๋ยวเวลากับพี่ปงตั้งไว้เกิน100ล้านไหมครับนี่ถามตรงๆเลยเดี๋ยวพ่อถามตรงๆเลยใช่ไหมคือเอางี้แล้วกันนะคะพูดแทนพี่ปิงแล้วกันเพราะว่าต้องเกินเพราะว่างบก็เกินแล้วค่ะต้องเกินก่อนใช่คือมิชชั่นเดียวเลยยังไงก็ต้องเกินใช่ไหมคะครับแน่นอนไม่งั้นน่าจะไม่เห็นผมทำอาชีพนี้แล้วมันมีการขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศด้วยไหมคะหรือยังไงก็จริงๆก็ที่จะฉายพร้อมเราผมจะไม่แน่ใจนะว่าประเทศอะไรแต่ก็เดี๋ยวจะมีออสเตรเลียสิงคโปร์วันที่18ผมเห็นแบ็คดรอปละ18สิงหาคมถ้าจะเข้าใจมุกเก็บภาพเรื่องรา
จริงๆถ้าแฟนหนังต่างชาติที่เคยเป็นแฟนบุพเพมาผมว่าเขาไม่น่าจะเข้าใจยากนะฮะครับอย่างน้องที่บริษัทที่ไปขายเวลาไปเมืองคานเนี้ยก็จะมีชาวจีนเดินผ่านมาเห็นเขาก็แบบอุ้ยเขารู้จักนะทีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับฝากเลยแล้วกันค่ะเชิญชวนเอาแค่ของในไทยของเราก่อนเลยแบบให้ช่วยกันสนับสนุนหนังไทยเนาะเพราะว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่คนไทยรอคอยค่ะก็ฝากสนับสนุนหนังบุพเพสันนิวาส2ทุกโรงภาพยนตร์ด้วยนะคะเรื่องนี้สนุกครบรสค่ะมีทั้งโรแมนติกคอมเมดี้แอคชั่นภาพสวย CG แบบอลังการมากแล้วก็อยากจะให้มาติดตามความรักของพี่หมื่นกับการะเกดในอีกชาตินึงนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะรับรองว่าคุ้มค่าตั๋วค่ะพี่หมื่นนะคะครับผมได้พูดไปหมดแล้วนะครับ ครับก็จริงๆก็ครับจริงๆก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันแหละครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าคนไทยเข้ามาดูหนังไทยกันเราก็จะเหมือนแบบมีความสุขร่วมกันมีกำลังใจด้วยนะครับก็อยากให้แฟนๆทั่วประเทศเลยนะครับทุกวัยเลยครับเข้ามาชวนครอบครัวเข้ามาดูครับผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังครอบครัวแล้วก็มีความซาบซึ้งมีความสุขแน่นอนครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับ